สวัสดีค่ะครูชื่อจอมสวงพระบรรเทาหรือครูจอมสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1ชีววิทยาชั้นม .4 ค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ซึ่งจะมีอยู่2หัวข้อคือ 1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและ 2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้มีอยู่2ข้อคือ 1. นักเรียนอธิบายและยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศได้และ 2. นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศได้ค่ะเรามาเรียนรู้กันเลยธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยในบริเวณ1สิ่งมีชีวิตกลุ่มเดิมอาจสูญหายไปทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาแทนที่เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศก็คือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก่อนหรือเข้าไปแทนที่ในบริเวณที่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นและใช้เวลาค่อนข้างยาวนานการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศจะมีสาเหตุมาจาก2สาเหตุคือ 1. สาเหตุทางกายภาพและ 2. สาเหตุทางชีวภาพค่ะสาเหตุทางกายภาพได้แก่อุณหภูมิความชื้นลักษณะภูมิประเทศภัยพิบัติอย่างเช่นพายุภูเขาไฟระเบิดไฟไหม้แห้งแล้งและน้ำท่วมค่ะสาเหตุทางชีวภาพได้แก่การสร้างเขื่อนของบีเวอร์การสร้างเขื่อนของมนุษย์และการตัดไม้ทำลายป่าค่ะการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบแรกคือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิคือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปอยู่ในบริเวณที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก่อนเช่นบนก้อนดินหน้าดินเกาะเกิดใหม่ทานน้ำแข็งซึ่งสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกเราเรียกว่าผู้บุกเบิกอย่างเช่นไลเคนไลเคนคืออะไรไลเคนก็คือราที่อยู่ร่วมกันกับสาหร่ายค่ะการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตามลำดับดังนี้ 1. ผู้บุกเบิกก็คือพวกไลเคน 2. เป็นพวกมอส 3. เป็นพวกไม้ล้มลุก 4. เป็นพวกไม้พุ่ม 5. เป็นพวกไม้ยืนต้นและจะกลายเป็นป่าค่ะตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิตัวอย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในทะเลสาบและบ่อน้ำเริ่มจาก Pioneer State หรือผู้บุกเบิกจะพบพวกแพลงต้นพืชและแพลงต้นสัตว์Submerged vegetation state หรือพวกพืชที่อยู่ใต้น้ำ Emerging vegetation state หรือพวกพืชที่โผล่พ้นน้ำ Temporary pond state หรือบ่อน้ำชั่วคราวจะพบพวกพืชจำพวกไม้พุ่มและก็พวกหญ้าสุดท้าย Forest state หรือสังคมสมบูรณ์ค่ะตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิตัวอย่างที่2คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่บนทานน้ำแข็งจะเริ่มจาก Pioneer State จะพบพวกไลเคน Dyer State จะพบพืชที่หน้าตาเหมือนในรูปอะค่ะก็คือเป็นพืชดอกที่มีสีขาว 3. Other State จะเป็นพวกไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นที่มีขนาดไม่ใหญ่นักตามรูปและ 4. Spruce State จะเป็นพวกไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ค่ะการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบที่2คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิคืออะไรนะหรอ
คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่สิ่งมีชีวิตเข้าไปแทนที่ในบริเวณที่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก่อนอย่างเช่นบริเวณที่ถูกไฟไหม้ไฟป่าพายุรุนแรงกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นลำดับดังนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตในการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่อย่างเป็นลำดับดังนี้เริ่มจากพวกพืชปีเดียวพวกพืชปีเดียวก็คือพืชที่เกิดเจริญเติบโตออกดอกแล้วก็ตายภายใน1ปีหรือ1ฤดูกาลค่ะ2จะกลายเป็นพวกหญ้าพวกหญ้าจะขึ้นได้เลยโดยไม่ต้องมีอะไรเข้มขึ้นก่อน3จะกลายเป็นพวกไม้ล้มลุก4จะกลายเป็นพวกไม้พุ่มสุดท้ายก็จะกลายเป็นป่าค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงแทนที่แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ